าให้มาฉันรู้แล้วไม่ต้องย้ำแต่เธอบอกว่าเธอไม่มากลับกรอกยายเป็นคนสอนให้เธอเป็นคนกลับกรอกแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยายฉันไม่เกี่ยวอย่าว่ายายฉันนี่เกี่ยวสิใครเลี้ยงเธอมาก็เกี่ยวเท่านั้นแหละไม่เกี่ยวเกี่ยวนั่นที่เธอกรีดการอย่างนี้ก็เกี่ยวข้องถึงคุณป้าเพ็ญพักด้วยนะสิที่เธอว่ายายฉันยังไงล่ะยายเธอเป็นพวกคิดฆ่าอย่าเอามาเทียบกับแม่ฉันคิดฆ่าแล้วมันไม่ใช่คนหรอชอบถามอะไรบ้าๆแบบเนี้ยคำถามโง่ๆก็เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่เท่ากันรู้ไว้ซะด้วยเธอหมายถึงบางคนเตี้ยบางคนสูงงั้นเหรอจะบ้าเหรออย่ามาแกล้งโง่นะงั้นไม่เท่ากันยังไงล่ะก็ไม่เท่ากันตรงฐานะในสังคมนะสิฉันบอกแกกี่หนแล้วว่าอยากให้ยายแกมาเทียบกับแม่ฉันฉันไม่เทียบก็ได้พูดถึงเรื่องคิดค่าดีกว่าเธอลองคิดดูสิคนฐานะทางสังคมสูงอย่างเธอถ้าไม่มีคิดค่าเราจะทำยังไงจะบ้าเหรอจะไม่มีได้ไงคิดค่าน่ะอ้าวก็เธอดูถูกเขาเขาก็มีอดเธอแล้วเธอจะทำยังไงใครจะซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวขัดรองเท้าหรือว่าใส่รองเท้าให้เธอล่ะถามบ้าๆถามจริงๆถ้าเขาไม่อยู่กับเธอเขาก็หางานใหม่ได้แต่ถ้าเธอไม่มีเขาล่ะฉันไม่พูดกับเธอละแต่รู้ไว้ซะด้วยนะว่าฉันไม่มีวันไม่มีหรอกคิดค่าน่ะคุณโอคุณโอทำซะด้วยคิดค่าเดี๋ยวฉันกวาดเองฉันเลยไม่ต้องไม่ต้องหรอกค่ะคุณอภรุณรู้ดีเดี๋ยวฉันทำให้ขอบใจนะอภิรมย์รู้ดีถึงยังไงยายเธอก็เป็นเมียคนใช้ของตาฉันแล้วตอนนี้ทำอะไรขายขนมตาเลี้ยงเธอก็ไม่ทำงานเกาะยายเธอกินน้าเธอสองคนคนหนึ่งขับรถตุ๊กๆคนหนึ่งขายหนังสือพิมพ์ส่วนตัวเธอล่ะเธอมันก็แค่เด็กขายหนังสือพิมพ์ที่ตาฉันเก็บมาจากกองขยะเธออย่ามาคิดเทียบกับฉันเลยนะจำเอาไว้